เอาละฮะก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าไปชมคลิปของเรานะคะก็สนับสนุนช่องของเราด้วยการเข้าไปกดติดตามนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมินิภาษาอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะครับวันนี้ผมก็จะทำมาทำการเปลี่ยนดินนะคะเพราะว่ายอดไม่เดินแล้วนะครับยอดตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันไม่พุ่งแล้วก็ไม่ยืดไม่เดินแล้วเราจะต้องดูด้วยว่ามีแมลงอะไรมาตอมนะเราต้องสังเกตด้วยนะเพราะว่าเพชรเจ้าเพมหน้ามันเป็นไม้เนื้อหอมเมื่อกี้ดูเหมือนจะเป็นเพี้ยนะครับแต่เป็นเพี้ยที่แบบเป็นเพี้ยแป้งนะครับตัวเพี้ยก่อนที่จะเป็นเพี้ยแป้งนะครับมีใบเหลืองแล้วก็ยอดไม่เดินนะครับยอดไม่เดินดูตรงไหนดูตรงนี้เนี่ยมันไม่พุ่งมันเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะคะเกือบ3อาทิตย์4อาทิตย์เกือบเดือนละยังไม่พุ่งแล้วก็โอเคมันไม้ใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินแล้วกันขอให้พุ่มยอดตรงนี้เป็นก้อนตรงเนี้ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยเราถึงค่อยเปลี่ยนกระถางอีกทีนะครับเอาว่าตอนนี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนดินก็แล้วกันนะครับโอเคเราไปชมกันเลยนะคะเอาว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเปลี่ยนดินแล้วนะคะได้ไหมคะเดี๋ยวก็จะใช้ซ่อมเนี่ยเขี่ยดินออกนะคะดินล่างก็กระจุกตัวเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็กระจุกตัวเยอะแต่ว่าวันนี้ผมจะตัดตุ้มดินนะครับตุ้มดินก็ผมจะตัดออกไม่เยอะนะครับเอาไว้ตัดเยอะทีเดียววันย่อลงกระถางนะครับดินที่เราจะเปลี่ยนทำการเปลี่ยนดินควรที่จะให้เป็นดินควรที่จะให้มันแห้งหน่อยนะครับแต่ตอนนี้มันเปียกหน่อยพอดีผมต้องรีบทำเลยแล้วไม่มีเวลาที่จะเตรียมการนะครับคือแบบเลิกงานมาแล้วก็ต้องรีบทำเดี๋ยวมันไม่มีเวลาทำที่ผมเคาะเอาดินออกจากซ่อมนะฮะแล้วก็เกลี่ยตรงนี้นะฮะวันนี้ถ้าเกิดมีรากที่จะต้องทดผมก็จะทดไปเลยนะครับวันนี้ถ้ามีรากที่จะต้องทดผมก็จะทดไปเลยนะครับทดรากไปเลยเพมหน้าก็ต้องคอยดูเขานะครับว่าเขามีแมลงอะไรไหมคือเราต้องเอาใจใส่เขาทุกวันนะครับเพราะว่าเขาจะแมลงจะชอบคือแมลงที่เป็นเพลี้ยนะครับเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยแล้วก็หนอนเจาะเขาเรียกว่าอะไรหนอนด้วงหนอนนะคะเจาะแกนนะครับแล้วก็มีโรคอะไรอีกเชื้อรานะครับเขาเป็นไม้ที่มีเหมือนเปรียบประหนึ่งจะเป็นถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่หล่อเหลานะครับมีสาวสาวรุมเรานะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยเพลมหน้าก็เช่นกันครับเขาเป็นไม้เนื้อหอมแมลงต่างๆจะ
จะรบกวนเขาเยอะมากเลยถ้าเราไม่ดูแลเขานะครับเป็นรากแบบธรรมชาติวันนี้ผมจะตัดตุ้มออกไม่เยอะนะคะเพราะว่าผมจะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วกลัวต้นไม้จะปรับสภาพไม่ได้นะคะก็ตัดตุ้มออกไม่เยอะแล้วกันเอาไว้ช่วงหน้าฝนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่อยทดค่อยอะไรค่อยว่ากันในนี้จะเป็นโฟมนะคะที่รองเอาไว้นะครับรองเอาไว้ผมจะทดลากเกือบหมดแล้วมั้งเนี่ยทดลากอ๋อมีรากแค่นี้ยังไม่ได้ทดนะมีรากแค่นี้ยังไม่ได้ทดนะครับเดี๋ยววันนี้จะทดรากเส้นนี้ไปเลยแล้วก็มีรากตรงนี้มันเกี่ยวกันเห็นไหมฮะมันเกี่ยวมันเหมือนกับว่าเวียงไม่ได้รูปเราก็ตัดออกผมค่อนข้างที่จะแบบเหมือนไม่กล้าที่จะแบบเอารากออกมาดูเหมือนล้างรากแล้วก็ออกมาดูแล้วมาคัดผมค่อนข้างที่จะกลัวมันตายเอาเรามี2เส้นที่จะต้องทดนะครับแต่ผมเลือกเส้นนี้แล้วกันอันนี้เอาไว้คราวหน้าที่คราวหน้าแล้วกันฮะเพราะว่ามันอยู่ติดกันเกินไปจะต้องทดเส้นนี้ก็แล้วกันนะผมจะทดตรงนี้นะคะตรงนี้เพราะว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยเพื่อนๆของเขาทดกันตรงนี้แล้วนะคะเกือบชิดโคนนะคะผมก็จะทดเกือบชิดโคนเหมือนกันอันนี้ไม่เอาแล้วก็ลากเส้นนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าเขามี2ลากนี้แล้วนะครับลากเส้นตรงนี้ก็จะไม่เอาผมไม่ชอบลากที่เป็นแบบว่าเหมือนแสงของพระอาทิตย์นะครับผมจะชอบเป็นแบบว่ารากออกธรรมชาตินะครับเดี๋ยวตัดตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยเดี๋ยวต้องใช้กรรไกรอันนี้ก็อันนี้ผมขี้เกียจขึ้นไปหยิบกรรไกรตัดกิ่งนะครับตัดกิ่งอันใหญ่ผมจะใช้กรรไกรตัวนี้แล้วกันนะฮะตัดเข้าไปตรงนี้ชึบต้องดูก่อนว่ามีรากแถวนี้ไหมโอเคแถวนี้ไม่มีรากโอเคแถวนี้ไม่มีรากที่ใกล้เคียงแล้วก็อันนี้ตัดเลยนะแล้วผมจะตัดเลยนะครับได้แล้วนะครับคุณผู้ชมต้องตัดออกก่อนเดี๋ยวรากเขาก็จะเกิดตรงนี้นะครับโอเคเราก็จะมาตัดอันข้างล่างเนี่ยฮะWhat?
เพิ่มน่ารักเขาจะรากของเขาจะแน่นไวนะคะดังนั้นเราก็จะเปลี่ยนดินอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอเราลงกระถางจริงผมจะใช้ลงแล้วเดี๋ยวเวลาลงกระถางจริงเนี่ยแล้วก็จะเลี้ยงเอาไว้แบบเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยทำอะไรมากค่ะเลี้ยงทำให้ใบเล็กก็พอนะคะเวลาลงกระถางจริงทำให้ใบเขาเล็กก็พอแต่ตอนนี้ไม้ยังไม่จบนะสำหรับผมนะผมมีความคิดเห็นว่าถ้าไม้ยังไม่จบก็เลี้ยงให้เขาฟูให้เขาจบก่อนเราค่อยทำให้เขาใบเล็กนะครับสำหรับผมนะแต่เวลาเราใส่กระถางเล็กแล้วเนี่ยเปลี่ยนกระถางแล้วย่อกระถางเรียบร้อยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอันจบนะครับผมที่เหลือผมจะทำให้ใบเล็กเลยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับรากอันนี้ก็ปล่อยเอาไว้ให้เขายาวลงมาถ้าเราไม่ทดนะคะเวลาเราย่อกระถางนะคะมันจะเกะกะนะครับโอเคผมขออนุญาตเปลี่ยนดินเลยนะครับแกงพลาสติกเนี่ยนะคะใส่ไปในนี้เลยเพื่อที่จะไม่ให้ดินเขาหล่นออกนะครับถ้าเกิดมีกรวดหรือก้อนหินอะไรนี่ก็ใส่ลงไปรองก้นนะครับก้นกระถางเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ดินที่ผสมกันเอาไว้นะครับเมื่อวันก่อนนะครับแต่วันนี้เราจะใส่เป็นสโมโคสรองก้นนะครับใส่ปุ๋ยออสโมโคสรองตรงนี้หน่อยนะฮะดินกบนะครับหลังจากที่เราหมุนกะดูนะคะว่าไม้บอนไซของเราตรงไหมไม่เอี้ยวไม่อะไรนะแล้วก็ใส่ดินลงไปนะครับใส่ดินลงไปก็กดเบาๆตรงนี้นะครับตรงโคนรากนะครับเพื่อให้เขายึดเกาะดีนะครับเสร็จแล้วไปรดน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเดี๋ยวผมจะนั่งรีดใบออกต้นนี้ทำแบบง่ายๆนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไม่มีหลังไม่มีหน้านะแต่มันก็จะบอกมันแบนกลมมีแต่ไม่แบนมากนะครับแต่มันก็จะมีความกลมๆนิดนึงแต่ไม่ถือกับแบนมากนะคะทำจบมาคงสวยน่าดูนะคะต้นนี้โอเคเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วรอชมคลิปต่อไปของเราได้เลยนะครับถ้าไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะยังไงแล้วก็สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ